เมนูกะเพราดาวกระจายเป็นเมนูที่ว่าคนผัดน่าจะได้ยินคำนี้ทั้งวันเลยกะเพราดาวกระจายกะเพราดาวกระจายพอดาวกระจาย10จานอะไรเงี้ยก็สั่งผัดพร้อมๆกันก็เป็นเมนูที่เร็วด้วยลูกค้ามาก็จะรู้ว่าถ้าสั่งเมนูนี้จะได้ไวนิดนึงความพิเศษของมันก็จะเป็นคุณภาพของเนื้อก็คือเนื้อหนอกจะเป็นเนื้อแทรกมันถ้าตามตลาดเนี่ยเขาจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถ้าจะเดินดิ่งไปซื้อเลยเนี่ยคิดว่าไม่น่าได้อย่างสมมติว่าเนื้อดาวกระจายมีมาสัก20ก้อนไม่ใช่ว่า20ก้อนจะใช้ได้ทั้งหมดอาจจะใช้ได้แค่7-8ก้อนถ้าสมมติว่ามันไม่พอเราก็จะใช้ตัวที่นำเข้ามาเหมือนกันในบางช่วงนะครับถ้าเรามีไม่พอจริงๆเพราะว่าเราขาดให้ลูกค้าไม่ได้เพราะบางทีลูกค้าบางคนมาไกลเพื่อที่จะมากินอีตัวดาวกระจายถ้าเราไม่มีเลยรับรองโดนแน่บวกกับว่าเราขายวัตถุดิบของเราด้วยเราก็สามารถที่จะเลือกส่วนที่สวยที่สุดมาผัดกะเพราได้และที่สำคัญที่ขายดีมากๆในราคาแบบไม่แพงเลยคือลิ้นวัวและลูกค้าชอบเมนูนี้อย่างมากเกาเหลาหม้อไฟเนื้อดาวกระจายเกาเหลาชุดค่อนข้างใหญ่นะครับกินได้น่าจะประมาณ 4-5 คนเลยแต่ว่าเราใช้เนื้อดาวกระจายเน้นๆเลยนะฮะเนื้อแทรกมันเน้นๆเลยถ้าลูกค้าต้องการลูกชิ้นต้องการตัวอื่นเราใส่ให้ได้ทุกอย่างในราคาเดิมตัวน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าลูกค้าทานแล้วลูกค้าจะต้องชอบเราตุ๋นทุกอย่างลงไปในน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยไม่ใช่แค่ว่าเราใส่แค่กระดูกเรามีพวกเนื้อดาวกระจายเราก็ต้องตุ๋นในนั้นชามันค่อนข้างเข้มข้นนะก็จะมีหัวเชื้อของแต่ละวันนะครับซึ่งพรุ่งนี้เราก็สามารถที่จะต้มได้ตั้ง7โมงเช้า9โมงก็ทานได้แหละเนื้อแดดเดียวเนี่ยเป็นส่วนที่เราคัดมากที่สุดของทุกเมนูในร้านแล้วทำด้วยแม่ผมเองก็คือเอาใบมานั่นแหละเขาจะทำทุกๆเช้านะได้เนื้อมาก้อนจะมีเอ็นมีส่วนที่มันแบบว่าทำให้เนื้อเปื่อยๆกลายเป็นเนื้อเหนียวได้เนี่ยเขาจัดออกทั้งหมดเพื่อที่จะว่าลูกค้ากินแล้วลูกค้าจะต้องติดใจอ่ะของหวานที่มาแล้วทุกโต๊ะต้องสั่งก็คือโรตีชีสน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านได้เลยชีสซึ่งเป็นมอสซาเรลล่ากับเชดดาร์ชีสรวมกันเราทำอย่างประณีตมากๆวิธีการทำให้เราทานประณีตยังไงลูกค้าก็ได้กินเหมือนกับที่เราทานวัตถุดิบเหมือนกันเป๊ะรับรองว่าต้องติดใจชาปากีเนี่ยเป็นชาที่นำเข้ามาจากปากีสถานถามว่ารสชาติแตกต่างจากชาไทยไหมแตกต่างแน่นอนแต่ของเขาเนี่ยทุกอย่างอาจจะเข้มหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นสีรสชาติกลิ่นตัวนี้ต้องลองมากๆเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือราคาแน่นอนแล้วเพราะว่ายังเข้ามาเขาดูราคาเขาก็โอเคเขารับได้เราขายจะเอาจำนวนดีกว่าหมายความว่าถ้าลูกค้าเราน้อยเนี่ยคิดว่าเราอยู่ไม่ได้แน่ๆแต่ด้วยกับว่าเราค่อยๆสะสมลูกค้าเป็นเวลา3ปีสะสมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะจนฐานลูกค้าเราเริ่มเยอะแล้วทีเนี้ยเราสามารถที่จะขายในราคาเนี้ยเรามีกำไรฝากร้านอบายมานิดนึงนะครับเราทำด้วยใจจริงๆนะฮะแล้วก็คัดคุณภาพกันอย่างจริงๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ผ่านเข้ามาที่ศรีนครินทร์40นะครับรับรองว่าคุณภาพซึ่งสวนทางกับราคาเนี่ยน่าจะทำให้คุณกลายเป็นลูกค้าประจำของเราได้ขอบคุณมาก